ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เรานำมาเสนอบ่อยๆทุกครั้งเวลาเห็นรถฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลไม่ควรจะขวางทางแบบนี้เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถโรงพยาบาลกำลังไปส่งผู้ป่วยกลับบ้านคุณผู้ชมครับโดยระหว่างทางเนี่ยช่วงถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี มีรถบรรทุกคันนี้แหละขับแช่เลยแช่เลนขวายาวๆตลอดเส้นทางรถพยาบาลจึงส่งสัญญาณเปิดไซเรนแสดงไฟกระพริบก็แล้วก็มีการเปิดเสียงเตือนทุกทางแต่ว่าถามว่าเขาได้ยินไหมอ่ะเขาหลบไหมตามคลิปเลยแช่ยาวๆไม่หลบเลยจนสุดท้ายถามว่ารถพยาบาลทำอย่างไรในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องค่อยๆแซงเข้าเลนกลางแล้วก็ขับไปแบบนี้นะคะครับดูเว้นข้างหน้าโอ้โหแช่ชัดๆคือไม่รู้ว่าไม่ได้ยินนอนหลับในกระจกข้างเสียหรือว่าอะไรแต่ว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายอย่าหาทำเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางดังกล่าวด้วยนะก็พบว่าตลอดเกือบทั้งเส้นทางเนี่ยมีรถบรรทุก10ล้อวิ่งกันเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยรถบรรทุกรถใหญ่ไปสำรวจนะจะแช่เลนขวาแบบเนี้ยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีตำรวจคอยมากวดวินัยจราจรหรือเปล่าจึงทำให้กลุ่มรถบรรทุกขับแช่เลนขวากันแบบนี้ค่ะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะโดยเฉพาะรถพยาบาลค่ะอย่าหาทำเลยนะครับถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับยังไงฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยกวดขันกันหน่อยละกันค่ะ